สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นซูเปอร์ดราก้อนฮีโร่นะฮะกับตัวงานจับฉลากตัวนี้นั่นเองซึ่งตัวนี้ที่เรามารีวิวจะเป็นตัวของล็อตโอเวอร์ซีก็คือไม่ต้องจับสามารถที่จะซื้อได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวบาดักปะใช่บาดักในร่างอะไรนะเซโน่หรืออะไรสักอย่างนึงผมจำชื่อมันไม่ได้เพราะผมไม่ได้ดูภาคนี้อันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านหลังอันนี้ด้านหลังก็จะมีบอกว่าเนี่ยการที่มันใช้ในเกมการอะไรด้านหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเครื่องเกมที่ลงอยู่ที่ญี่ปุ่นจะเล่นพร้อมกับการนะฮะตอนนี้ก็ยังมีเป็นอนิเมะอยู่ข้างบนชุบข้างในอันนี้จะมีเปิดดูข้างในกันข้างในกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ตัวนี้จะติดอะไรสักอย่างนึงอยู่ดึงไม่ออกเข้าใจกันนะครับว่าจะทำของให้มันใหญ่ทำไมกลัวไม่คุ้มโอเคตัวนี้นะครับมันจะมาเป็นลักษณะของถุงเดียวเหมือนกันคือแยกเป็นตัวกับแยกเป็นฐานน้ำแข็งออกมา2แบบอย่างนี้นี่จะดูข้างในกันครับไอ้น้ำแข็งตัวนี้นะฮะก็จะเป็นก้อนใสๆธรรมดาที่ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นบาดักที่ใส่หน้ากากนี่ผมว่าตัวนี้สวยคือมันโอเคเลยนะดูดีจะเป็นหน้ากากก็คือหน้ากากเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะแต่ตัวที่ตัดกับหน้าข้างในตรงนี้ผมถือว่าโอเคเลยคือสีตรงสีดำเนี่ยสวยนะลงสีได้เข้มแต่ตรงสีอื่นที่ตัดกันเนี่ยมันยังดูแบบเหมือนสีดำเด่นขึ้นมาเลยช่วงตัวก็โอเคลงสีได้โอเคช่วงล่างอะไรซึ่งตรงนี้จะอยู่ในท่าที่แบบกำลังจะต่อสู้ถือว่าโอเคเลยนะฮะตัวนี้น้ำแข็งใส่ขาหลังอันนี้จะยืนให้ดูอันนี้ใช้กล่องนี้ก็ได้นะได้ไหมชัดเลยก็จะเป็นบาดักที่ใส่หน้ากากผมจำชื่อไม่ได้นะว่ามันใช้ชื่อว่าอะไรผมไม่ได้ดูภาคนี้จริงๆยังไม่ได้ดูฮะคือดูไปแค่ตอนของตอนแล้วก็ยังไม่ได้ดูต่อความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่21เซนนะนี่ปลายผมนี้จะอยู่ที่21เซนก็คือมันอยู่ในท่าที่แบบกำลังตั้งท่าต่อสู้มันก็เลยดูดรอปลงมานิดนึงถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้แต่ถือว่ารายละเอียดผมถือว่าโอเคกว่าตัวโอโกคุอัตตานิยมนะตัวนี้เป็นอีกตัวที่เราเอามาให้ดูในวันนี้นะครับกับบาดักใส่หน้ากากผมจำชื่อเฮ้ยอะไรนะเซนไม่ใช่นะผมจำชื่อไม่ได้จริงๆตัวนี้แต่คือเป็นบาดักก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับดูและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ